ไปนะคะเจนี่ยังอยู่กับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะน้องต้อครับผมนะคะโอ้โหแบบชื่อฉายานามเท่มากน้องต้อดงช้างดีนั่นเองนะคะอืมนะเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังเพลงที่น้องต้อร้องไปแล้วนะคะเป็นซิงเกิลแรกซิงเกิลแรกครับซิงเกิลสร้างชื่อให้กับเขาเลยนะคะผิดที่กูรักมึงคนแต่งคือคุณออกวิสกี้ครับออกวิสกี้จริงๆคือเขาแต่งเพลงสไตล์นี้อันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่น่าจะเป็นหลากหลายครับเพราะว่าอย่างน้องบอสที่อยู่ในค่ายก็จะเป็นแนวออกด้วยแนวออกสตริงแนวออกทั้งลูกทุ่งทั้งสตริงทั้งอะคูติกได้หมดเลยนะคะโอ้นะอ่ะเรียกได้ว่าก็คุณออกวิสกี้ก็สร้างเพลงที่ตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวเองครับผมใช่ไหมใช่ทำให้มีต้อดงช้างดีทุกวันนี้เอาจริงชื่อนามสกุลจริงชื่ออะไรอ่ะชื่อธนาแสงกินครับชื่อนามสกุลครับค่ะแต่มาจากหมู่บ้านดงช้างดีนะคะแล้วก็ชื่อต้อนี่เป็นชื่อเล่นใช่ครับอ่ะทีนี้จากเด็กเบื้องหลังกล้องด้วยนะนะมาเป็นแบบคนหน้ากล้องแบบนี้ได้ยังไงคะอืมก็มันเริ่มจากที่บริษัทครับจัดปีใหม่จัดงานวันปีใหม่ครับบริษัทอะไรบริษัท V6 Production ครับอ่าก็จัดงานปีใหม่กินเลี้ยงที่ออฟฟิศนะครับแล้วก็คือผมเป็นคนชอบฟังเพลงพี่ตูนครับแสงสุดท้ายอะไรเงี้ยฮะแล้วขอเขาขึ้นไปคือกึ่มๆนิดนึงแล้วก็ขอเขาขึ้นไป ขอขึ้นไปแจมด้วยเงี้ยครับค่ะแล้วก็พอขึ้นไปปุ๊บเราคือผมเป็นคนแบบสนุกสนานนะครับก็ขึ้นไปก็ถอดเสื้อคว้างวิ่งรอบเวทีอะไรเงี้ยครับแล้วพี่6ครับพี่วิชิตยอดบุรีค่ะเขาเห็นแล้วเขาถูกใจครับก็เลยลองเอามาปั้นดูค่ะนะคะเริ่มต้นครับคือจริงๆคือทีวี6ก็ต้องบอกว่าสมัยนี้คือค่ายเพลงก็ต้องมีผู้ช่วยช่างภาพไว้เก็บภาพเบื้องหลังศิลปินเวลาไปทัวร์หรือว่าทำอะไรต้องอะไรอย่างนี้ตัวเองก็เป็นหนึ่งในทีมนั้นใช่ถูกไหมคะมีงานขึ้นไปแสดงบนเวทีนะอารมณ์กึ่มๆนะคะถูกใจพี่6ก็เลยได้กลายเป็นศิลปินนะคะพี่6ก็เลยหยิบมาปั้นนั่นเองนะคะเออนะนี่แล้วแบบซิงเกิลแรกในชีวิตนะคะซิงเกิลแรกเลยครับมันอยู่ในความฝันของเราไหมเคยฝันไหมว่าเราจะฝันครับแต่ฝันที่ว่าอยากจะเป็นนักร้องแบบมีอาชีพที่เป็นนักร้องเลยเมื่อตอนประมาณม.ปลายครับอ๋อครับผมแสดงว่าคือจบมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ฝันละที่จะเป็นนักร้องไม่ทันได้เรียนต่ออ๋อเหรอคะคือยังไงคือจบม.ปลายจบม.ปลายแล้วก็หางานทำเลยครับแล้วก็ทำงานเลยแล้วก็คืออาชีพแรกที่ยึดคือช่างกล้องหรือว่าเป็นไม่ครับก็เป็นทั้งเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กโบกรถเป็นกรรมกรเป็นเด็กเสิร์ฟในผับอะไรประมาณครับเยอะเยอะค่ะอ้าวแล้วเป็นผู้ช่วยช่างกล้องต้องมีความรู้เรื่องการถ่ายภาพไหมจริงๆผมไม่รู้อะไรเลยครับแต่ว่ามีพี่ที่รู้จักกันนะครับเขาชวนมาบอกว่าลองมาไม่ล่าเพราะว่าตอนนั้นเศรษฐกิจมันก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เขาก็ลองชวนเข้ามาพอมาได้ทำก็เริ่มมาเรียนรู้ใหม่ทุกอย่างครับอ๋อก็หมายถึงว่าพี่คนที่ช่วยมาเขาก็สอนเราให้เป็นผู้ช่วยเขาเขาก็เป็นตากล้องนั่นแหละนะคะครับผมโอ้ดีจังเลยอ่ะเหมือนกับการชวนวันนั้นนะทำให้กลายเป็นศิลปินในวันนี้พลิกชีวิตเหมือนกันโอ้นะคะดังนั้นเนี่ยคนนั้นชื่ออะไรอ่ะคนที่ชวนตัวเองมาชื่อพี่นัทครับพี่นัทก็คือยังอยู่ที่วี6ยังอยู่ครับเป็น CCU ครับโอเคพี่นัทเจนนี่อยากไปเป็นผู้ช่วยบ้างนะ พี่นัทนะ นะคะคืออ่ะต้องบอกความฝันตอนเป็นเด็กเคยอยากเป็นนักร้องเดินตามความฝันคือเราประกวดร้องเพลงไหมหรืออะไรยังไงเดินตามความฝันยังไงบ้างจะมีเป็นแบบว่าตอนประถมก็ได้ลองประกวดระดับโรงเรียนบ้างอะไรครับแล้วก็มีงานประจำตำบลเราก็ได้ไปบ้างครับค่ะแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ร้องลูกทุ่งไม่ได้เลยครับแต่ว่าแม่ผมเห็นว่าผมชอบก็เลยยัดเข้าไปให้ไปร้องแล้วก็ไปร้องก็เพี้ยนยืนคนอื่นหรือก็นั่งขำอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วเราประกวดเพลงอะไรล่ะถ้างั้นถ้าเราไม่ชอบลูกทุ่งหรือก็ยังก็ต้องเป็นลูกทุ่งตามที่คุณแม่อยากให้ร้องคืองานเป็นงานแบบเทศกาลลอยกระทงอะไรครับเราก็ต้องไปลูกทุ่งเพราะว่าเขาให้ร้องลูกทุ่งนะครับแต่ก็พยายามจะร้องให้มันไม่เพี้ยนแต่มันก็เพี้ยนอยู่นะครับเออมันน่าจะแบบว่าเราบางทีเราเป็นคนรูปหล่อไงทำอะไรฮาๆก็ดูน่ารักอ่ะนะเออพี่ว่านะอ่ะเมื่อกี้เราคุยกันว่าเป็นหนุ่มอุตรดิตถ์ครับนั่นเองนะคะที่บ้านทำอะไรอะคะที่อุตรดิตถ์เป็นพ่อแม่ทำอาชีพค้าขายครับค่ะครับผมคืออยู่ที่ดงช้างดีน่ะเหรอก็จะเป็นวิ่งตามงานต่างจังหวัดเนี่ยครับไม่ได้อยู่กับที่หมายถึงมีรถคันนึงใช่ครับก็อะไรที่จะขายเอาขึ้นรถไปก็คือขายพวกขนมเบื้องถังแตก
อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ไปขายตามงานที่เขามีโบชัวร์มาให้ใครมีงานอะไรอยู่ตรงไหนเขาก็จะเอาใบปลิวมาแจกอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็ไปช่วยพ่อกับแม่ใช่ครับนะคะก็งั้นก็คือถ้าเกิดว่าวัดกันว่าจากเมื่อก่อนตอนเราเป็นเด็กวิ่งไปขายขนมกับพ่อกับแม่กับวันนี้ที่ได้เป็นนักร้องเรารู้สึกว่าเราได้ช่วยเหลือพ่อแม่มากขึ้นไหมมันถ้าเมื่อก่อนคือเราได้ช่วยเขาตรงเพราะตรงที่ว่าเรามีกำลังตรงนั้นช่วยเขาแรงไปช่วยแต่พอเราห่างออกมาแล้วพ่อกับแม่ผมก็อายุมากขึ้นก็อาจจะแบบทำไม่ได้เท่าเดิมผมก็ยังได้ส่งเงินไปช่วยบ้างอาจจะไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่ามันเป็นส่วนที่ผมไม่เคยทำได้มาก่อนที่บ้านมีลูกกี่คนที่เป็นพี่น้องแท้ๆมี2คนครับแล้วก็จะมีพี่สาวที่เป็นลูกติดแม่อีกคนงั้นถ้านับ3คนเราเป็นคนที่เท่าไหร่ผมเป็นคนกลางครับคนกลางผู้ชายคนเดียวแล้วมีน้องสาวกับพี่สาวว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ทั้งน้องและพี่ก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านหรือว่าต่างคนต่างตอนนี้ต่างคนต่างออกหากินครับเพราะว่าพี่สาวก็มีครอบครัวแล้วน้องสาวก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาแต่ว่าก็ยังคือพี่สาวกับน้องสาวยังอยู่ที่อุตรดิตถ์ครับ อยู่กับแม่ก็ยังช่วยแม่มีอะไรก็ยังวิ่งไปดูแลพ่อแม่ได้เราอยู่ตรงนี้ก็หาเงินซัพพอร์ตไปอย่างนั้นนั่นเองนะคะโอ้นะคือแบบคาแรคเตอร์แบบกวนลมอ่ะกวนโอ้ยกวนโอ้ยหน้าตาแบบว่ากวนๆอะไรเงี้ยแต่รักพ่อรักแม่เมื่อก่อนผมจะดื้อมากดื้อกับพ่อกับแม่มากครับดื้อจนขนาดว่าถูกตีจนแล้วจุดไหนถึงทำให้คิดว่าเราควรจะหยุดดื้อแล้วจนเริ่มออกจากบ้านมาหางานทำเองครับถึงรู้ว่าการหาเงินแต่ละบาทที่พ่อแม่หามามันเหนื่อยเริ่มมาก่อนเราขออย่างเดียวไงครับพอเริ่มมาหาเองเราคิดได้เลยว่าอ๋อมันเหนื่อยขนาดนี้นี่เองทำไมเขาถึงต้องบ่นต้องว่าต้องคอยด่าคอยเป็นห่วงเนี่ยก็จากนั้นก็เริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่ครับถ้าพ่อกับแม่ดูอยู่จะบอกอะไรกับเขาก็อยากให้พ่อแม่ดีใจกับผมคนนี้นะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นลูกที่ดีที่สุดเหมือนคนอื่นอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายที่แบบให้พ่อกับแม่จนสุขสบายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมกำลังพยายามทำทุกอย่างเพื่ออนาคตที่ดีของครอบครัวเราครับครับผมก็มั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูอยู่ทางบ้านนะคะจะได้รับทราบถึงความตั้งใจในครั้งนี้สิ่งที่พูดออกอากาศเคยพูดกับคุณพ่อคุณแม่ไหมไม่ค่อยได้พูดครับอยู่กับพ่อกับแม่แล้วเขินครับเออนะคะตอนนี้เราก็ฝึกเนาะฝึกพูดบ่อยๆนะท่านจะได้แบบว่ารับรู้ถึงแบบว่าความตั้งใจของเรานะคะแล้วก็รับรู้สม่ำเสมอเนาะไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินนะเพราะว่าการบอกรักคุณพ่อคุณแม่หรือว่าการพูดอะไรสิ่งดีๆที่เป็นพลังใจให้กันเนี่ยพี่เจนนี่มองว่ามันก็จะเป็นพลังให้คุณพ่อคุณแม่ได้รู้สึกสดชื่นเหมือนกันนะคะทีนี้เรากลับมาคุยเรื่องอาชีพในวงการบันเทิงของเราครับจริงๆเราไอดอลของเราอย่างที่บอกไปเป็นใครนะพี่ตูนบอดี้สแลมครับนะคะเขาเป็นแบบอย่างของเราในการร้องการแต่งตัวหรือว่ามันตรงไหนบ้างที่เราหยิบมาใช้เป็นประโยชน์กับตัวเราครั้งแรกที่ผมฟังเพลงพี่ตูนนะครับตอนแรกผมชอบเพลงเขาผมรู้สึกว่ามันสนุกดีมันฟังแล้วมันฟังรู้เรื่องอะไรประมาณนี้ครับแล้วพอได้ดูคอนเสิร์ตแล้วผมรู้สึกว่าพี่ตูนทำไมเล่นคอนเสิร์ตแล้วเขาดูเท่เหลือเกินดูมีเสน่ห์ดูยังไงก็น่าดูไงครับแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมากเพราะว่าเราเห็นว่าเขาทำสิ่งดีๆอยู่ตลอดนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวด้วยแล้วผมก็เลยแบบชอบครับดังนั้นก็คือสิ่งดีๆหลายๆอย่างที่พี่ตูนสร้างเอาไว้เราก็จะเอามาเป็นแรงบันดาลใจนะคะเป็นแรงขับเคลื่อนตัวเรานะให้ก้าวต่อไปข้างหน้าทีนี้เราวางเป้าหมายยังไงบ้างหลังจากซิงเกิลแรกเนี่ยประสบความสำเร็จไปแล้วคือตอนนี้ก็กำลังมีซิงเกิลที่2กำลังเริ่มทำกันอยู่ครับเต้นบ้างไหมเอาเต้นบ้างไหมคืออยากทำครับแต่ว่าเพลงที่2มันมาจะเป็นแบบสบายๆนิดนึงครับเพราะว่าเพลงแรกมันหนักใช่ครับก็มีทั้งคนชมแล้วก็มีทั้งคนด่าด้วยนะครับแล้วก็เพลงที่2ก็เลยคุยกับพี่6อ่ะครับว่าพี่6บอกว่าเอาลองเอาแบบซอฟๆลงมั้ยเบาๆคลีนๆอะไรเงี้ยครับเต้นกันมึงอะไรเงี้ยเหรอหรือไงชิลกันมึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ใช่มั้ยอาจจะเป็นแบบชิลๆครับแต่ไม่มีกูมึงเลยใช่มั้ยไม่มีครับไม่มีครับโอเคนะคะก็จะเป็นอะไรที่สบายๆมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงกับเต้นใช่ครับนะคะจะมีโอกาสได้ฟังเพลงเต้นๆของ
ตอนนี้โปรเจกต์นี้ผมคิดไว้อยู่ครับแล้วก็กำลังคุยกับเพื่อนที่เป็นนักแต่งเพลงกำลังปรึกษาอยู่ครับว่าจะออกมาเป็นในแนวไหนครับมาดเรามันกวนๆอ่ะเนาะแล้วก็คือแปลว่าจะเป็นอีก1สไตล์ที่พี่นี่คิดว่าจะสร้างความต่างนะคะในวงการได้มากแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราคีปความน่ารักตรงนี้นะคะรักพ่อรักแม่แบบนี้นะคะยิ่งแบบว่าจะส่งผลดีกับเราเนาะช่วงท้ายรายการแล้วมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังแฟนๆของเราบ้างคะครับผมต้อดวงช้างดีนะครับขอฝากกับพี่ๆทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังแรงใจให้ผมด้วยครับแล้วก็ติดตามผลงานของผมด้วยนะครับเพลงผิดที่กูรักมึงมันเป็นซิงเกิลแรกของชีวิตผมเลยนะครับผมก็เต็มที่มากๆแล้วก็รอติดตามซิงเกิลที่2นะครับอีกน่าจะอีกไม่นานนี้ครับเพราะว่าเริ่มทำกันบ้างแล้วครับแล้วก็อยากให้ผมพูดไม่ถูกอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมครับขอบคุณครับนะคะอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมที่ทำให้เป็นต้อดงช้างดีในทุกวันนี้อยากขอบคุณทั้งพี่6นะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนใน V6 ที่ช่วยเหลือผมนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ออกวิทกี้ที่แต่งเพลงนี้ครับขอบคุณพี่มาร์ทที่มาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับขอบคุณพี่ปัดนะครับขอบคุณพี่ๆอีกหลายๆคนที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ทำให้ผมมาถึงจุดๆนี้ได้ครับขอบคุณครับวันนี้รายการลูกทุ่งไทยแลนด์และพี่เจนี่ก็ต้องขอบคุณนะคะน้องต้อมากๆเลยเช่นกันนะคะแล้วเดี๋ยวมีซิงเกิลใหม่เนาะมาอัปเดตกันนะคะน้องต้อค่ะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะคะแล้วจะเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะกับรายการลูกทุ่งไทยแลนด์ค่ะสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ